You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับโอเคครับสำหรับตัวปตท.นะครับเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มเรตติ้งนะครับทาร์เก็ตไพรซ์ 43.7 เหมือนเดิมนะครับราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ 37-38 วิ่งอยู่แถวนี้นะครับในขณะที่หุ้นลูกๆเนี่ยพาทัวร์กันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเราเชื่อว่าในแง่ของราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยแล้วก็เทรดอยู่แถวๆประมาณ1เท่า price per book เนี่ยน่าจะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะครับในกรณีที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับทิศนะครับในต้นปีหน้าก็คือจากที่เคยขึ้นกันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทิศลงนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยปตท.มีการประกาศไอ้ตัวแผนเงินลงทุนนะครับแผนการลงทุน5ปีนะครับโดยมีการโรนะครับจากปี2021จนถึงปี2025เนี่ยไปเป็น2022ถึงปี2026นะครับแล้วตัว amount เงินเนี่ยนะครับที่ 1,200 ล้านเนี่ยนะครับก็ได้ปรับลดลงนะครับประมาณสัก 40% จากแผนเดิมนะครับหรือลดลงไปประมาณ 68,000 ล้านก็คือแผนเดิมประมาณ 170,000 ล้านนะครับสาเหตุสำคัญที่มันหายไปค่อนข้างเยอะเนี่ยมาจากสักประมาณ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือมีการเอา CapEx หรือว่าเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ OR ออกนะครับเพราะว่า OR เนี่ยเป็นลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผนลงทุนเนี่ยจะเป็นเฉพาะในส่วนของปตท.แล้วก็บริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% นะครับก็เอาตรงนี้ออกไปซึ่งคิดเป็นประมาณสัก 40,000 ล้านบาทนะครับจาก 68,000 ล้านบาทที่หายไปนะครับทั้งหมดก็คือพูดง่ายๆก็คือตัวปตท.เองเนี่ยแผนลงทุนในส่วนที่เหลือเนี่ยลดลงไปประมาณ 28,000 ล้านหรือถ้าคิดเป็น EPS เนี่ยประมาณ1บาทต่อหุ้นนะครับ2ก็คือ CapEx ในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าปีนี้ปี2021เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับพอมันถูกโรไปไม่ได้รวมปีนี้ไปมันก็ลดลงนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีในส่วนของโปรเจกต์หลักๆที่แล้วเสร็จหรือว่ามีการก่อสร้างไปได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการทำ power business restructuring ก็คือการโอนหุ้นระหว่าง PTTGC แล้วก็ Thai Oilก็คือหุ้น GPSC มาที่ปตท.นะครับตรงเนี้ยก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับการลงทุนในท่อก๊าซเส้นที่5ก็จะเสร็จปีนี้นะครับแล้วก็โปรเกรสของLNG Terminal Phase 2Terminal 2นะครับที่จะ COD ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนส่วนใหญ่มันอยู่ในปีนี้หมดแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่างบลงทุนใหญ่ๆเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสักแสนล้านเนี่ยในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ย 84,000 ล้านเนี่ยจะถูกลงทุนในกลุ่มธุรกิจแก๊สละนะครับซึ่งจะประกอบด้วยโครงการลงแยกแก๊สลงที่7ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจะเสร็จภายในปี2023นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนก็จะใช้เยอะในช่วง2ปีข้างหน้านะครับLNG Terminal 2เมื่อกี้ที่เราพูดไปที่จะเสร็จปีหน้าก็คือเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการแล้วก็มีมาตรพุทธเฟส3ที่ลงทุน LNG ร่วมกับทางกลุ่มกัฟนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการ introduce นะครับโปรเจกต์ใหม่2โปรเจกต์นะครับก็คือโรงแยกก๊าซลงที่8นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการ import ก๊าซมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาแยกเพื่อเอาอีเทนกับ LPGนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะ benefit ต่อ PTTGC ในระยะยาวนะครับเพราะว่า PTTGC เนี่ยพอแหล่งบงกตเอราวันเนี่ยมีปริมาณการผลิตลดลงนะครับตัวก๊าซอีเทนก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขา import ก๊าซแล้วก็มาแยกเนี่ยเพื่อจะเอาอีเทนเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าโหมดของอีเทนของ PTTGC เนี่ยก็จะสามารถรันได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนเนี่ยก็คือเป็น import gas เนี่ยตัว netback pricing ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ identify ชัดว่าสูตรราคาอีเทนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย volume benefit แต่ว่าราคาเนี่ยยัง question mark อยู่นะครับแล้วก็โปรเจกต์
ในส่วนของโปรเจกต์ที่2ที่มีการ introduce ใหม่เนี่ยก็คือท่อกาเส้นที่5นะครับที่ต่อเพิ่มนะครับจากบางปะกงไปที่กรุงเทพใต้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต่อเชื่อมโรงไฟฟ้า2โรงนะครับก็คือโรงไฟฟ้าบางปะกงกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อให้มีการฟีดสต็อกของก๊าซเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับโดยในส่วนของ 8% ที่เหลือนะครับของเงินลงทุน5ปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแหลมฉบังเฟส3นะครับอันนี้ก็ที่จะไปลงทุนร่วมกับกราฟนะครับแล้วก็เงินลงทุนในธุรกิจ EV นะครับที่ผ่านบริษัทอรุณพลัสนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูก 100% แล้วก็บริษัทInnobic ที่ลงทุนในเกี่ยวกับเชนของยานะครับแล้วก็เวลเนสต่างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะคิดเป็นอีก 8% ที่เหลือนะครับของ120,000 ล้านนะครับ implication ของงบลงทุนใหม่เนี่ยคืออะไรนะครับครับอันแรกก็คือด้วยความที่ว่าเงินลงทุนมันจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2023จนถึง2026นะครับจะลดลงเยอะมากนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า free cash flow เนี่ยสำหรับ M&A หรือว่าลงทุนใหม่หรือว่าดิวิเดนด์มันจะมีมากขึ้นนะครับถ้าปตท.เนี่ยไม่ได้เอาไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมนะครับเราเชื่อว่าปตท.จะจ่ายดิวิเดนด์ได้มากขึ้นอันนี้ก็คืออิมพิเคชันแรกนะครับครับอิมพิเคชันที่2ก็คือไอ้อีเทนเมื่อกี้นะครับก็คือจะดีต่อ PTTGC ในระยะกลางระยะยาวนะครับแต่ด้วยความที่ว่า pricing formula ยังไม่ชัดเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถคำนวณได้ว่ามันดีกว่าแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันดีกว่านับท่าค่อนข้างแน่นะครับแล้วก็อันอิมพิเคชันที่3ก็คือว่าปตท.เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยเห็นเงินลงทุนปตท.เนี่ยในปีหลังๆเนี่ยลงไปเหลือ 7,000 ล้านต่ำกว่า 10,000 ล้านเลยเพิ่งมาเห็นแผนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับนั่นหมายความว่าในแง่ของเงินลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในธุรกิจใหม่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจEV หรือธุรกิจยาอะไรพวกนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีการลงทุนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในEV แพลนในการโรงงานประกอบรถยนต์ EV แพลนเนี่ยในบ้านเราร่วมกับ Foxconn เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมในแคปเอ็กอันนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการพอหลังจาก Final Investment Decision ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โปรเจกต์พวกนี้มันได้รีเทิร์นที่สูงกว่าการลงทุนในพวกธุรกิจโรงกลั่นและก็ปิโตรเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่า financial return ของตัวปตท.เนี่ยจะสูงขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ ROE มันจะสูงขึ้นนะครับเราก็เลยมองดูว่าหุ้นปตท.เนี่ยมันเหมาะสำหรับการเล่น buy and hold ระยะยาวนะครับเพราะว่า1เลยราคาหุ้นมันยังไม่ไปไหนแล้วก็ธุรกิจข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่เป็นไฮ performance มากขึ้นรีเทิร์นสูงขึ้นแล้วก็ดิวิเดนด์เนี่ยก็อาจจะมากขึ้นในอนาคตเราก็เลยยังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มเรตติ้งสำหรับตัวปตท. target price เดิมที่ 43.7 นะครับที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้ reflect ในแง่ของ ROE ที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับ ชัดเจนพี่ปูครับผมถามนิดนึงคือไอ้ถ้าเราดูทรงจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราเอามาอยู่ในตัว finance ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการที่เขามีการลด capex มาเนี่ยนะครับเอาในระยะสั้นๆก่อนเลยนะครับมันก็จะเริ่มส่งผลบวกต่อ free cash flow นะครับอันนี้ target price มันจะเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับพี่ปุ๊กใช่ครับก็จริงๆ target price ในระยะสั้นเนี่ยจะเพิ่มไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเอาเฉพาะปี2022จนถึงปี2025ก็คือเอา time frame 4ปีพอลดลงมาหน่อยนึงเพื่อให้มันแมทช์กับแผนเดิมนะครับจริงๆเงินลงทุนที่ลดลงเนี่ยมันเทียบเท่าเป็นแค่ประมาณสัก 3,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับก็คือเทียบเท่าเป็น EPS เนี่ยประมาณสัก10ตังค์แต่ว่าพอเราเอาเงินลงทุนปี2021ออกแล้วเติมปี2026เข้าไปซึ่งปี2026อ่ะมันเหลือแค่ 2,500 ล้านแต่เราเอาปี2021เนี่ยที่ลงทุนไปทั้ง 67,000 ล้านออกเนี่ยมันกลายเป็นว่า free cash flow เนี่ยมันออกมาเยอะมากนะครับ ก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าในแง่ในอนาคตเนี่ยการลงทุนของเขาเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วบริษัท ลูกส่วนใหญ่เนี่ยของปตท.เนี่ยมันเซลฟ์ไฟแนนซ์ได้หมดนะครับรวมถึงไอ้บริษัท 100% เนี่ยไอ้อรุณพลัสหรือว่าInnobic เนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างโซลิดปตท.ลงทุนเฉพาะพาร์ท equity
แล้วก็ให้บริษัทนี้เป็น leverage เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนในส่วนปตท.จะค่อนข้างน้อยครับโอเคพี่ปุ๊กครับด้วยรูทรงอย่างนี้เนี่ยจากการเริ่มลดคาเปกซ์มาเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นปตท.เนี่ยก็จะถูกทีสเล่นกันในฝั่งของน้ำมันขาขึ้นนะครับอย่างเบอร์หนึ่งบ้านเราเลยเนี่ยคือสผ.นะครับก็อาจจะตามมาด้วย GC แล้วก็ปตท.เนี่ยนะครับไอ้แผนตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ความรู้สึกเรียกว่าเป็นความรู้สึกจากนักลงทุนและการฟังอาจจะเป็นสถาบันเองรีเทลเองเนี่ยเริ่มมองมาว่าอย่างนี้ปตท.มันจะมี correlation ที่มันลดลงต่อราคาน้ำมันในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนงานแผนการลงทุนอันนี้เนี่ยนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยเขามีการเซตในแง่ของ net profit contribution จากธุรกิจใหม่นะครับ ก็คือจะคิดเป็นประมาณ 30% นะครับของกำไรสุทธิของปตท.ใน5ปีข้างหน้านะครับณวันนี้เราแทบจะยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ใน5ปีข้างหน้าไอ้ตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 30% ธุรกิจใหม่ต่างๆนะครับ ซึ่งถ้าสมมติว่าปตท.กำไรสักแสนล้านแล้วกันนั่นหมายความว่า 30,000 ล้านเนี่ยมันจะมาจากธุรกิจใหม่ซึ่งธุรกิจใหม่พวกเนี้ยอย่างที่เรียนไปมา ROE มันควรจะสูงนะครับเพราะว่า IRR project เนี่ยมันควรจะสูงแล้วมาเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสของโลกไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็น renewable ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยาธุรกิจwellness เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันจะสร้าง growth ต่อเนื่องได้ด้วยภาพแบบนี้เนี่ยการเทรดเนี่ยนะครับcorrelation กับ oil เนี่ยนะครับกับธุรกิจเดิมเนี่ยมันจะเหลือแค่ 70%ในขณะที่ธุรกิจใหม่มาทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ย correlation มันจะน้อยลงครับครับโอเคชัดเจนแล้วอย่างนี้เนี่ย พี่ปูครับเรากำลังจะบอกว่าเราอาจจะดูปตท.ในเชิงของ valuation แล้วก็ความคาดหวังของ return ที่จะได้มาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอย่างนี้คือในระยะสั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยพี่ปูคิดว่าความน่าสนใจของปตท.มันจะเริ่มลดลงไปถูกไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพียงแต่ว่าใน historical performance เนี่ยมัน prove ได้แล้วว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันมันลงแรงๆเนี่ยนะครับบริษัทลูกลงเยอะกว่าปตท.นะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นแรงๆบริษัทลูกก็ขึ้นแรงกว่าปตท.ปตท.ไม่ค่อยไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุมมองของเราเนี่ยเชื่อว่าราคาน้ำมันปีหน้าลงนะครับปตท.ราคาหุ้นมันน่าจะแข็งกว่าตัวอื่นใช่ครับโอเคได้ครับประมาณนี้นะครับโอเคพี่ปูครับขออนุญาตมาดูในฝั่งของคำถามบ้างนะครับมีทั้งวันนี้ผมขอวันศุกร์นะครับขออนุญาตอ่าน Q&A แล้วถามพี่ปูนิดนึงถามว่าถ้ากันกันนะครับไอตัวสิงคโปร์เนี่ยที่กลับมายืนตรงนี้ได้เนี่ยนะครับพี่ปูคิดว่ายืนอยู่ไหมครับท่ามกลางสภาพของโอไมครอนที่ก็ยังกล้าๆกลัวๆกันอยู่แล้วก็เรื่องของจีนเองนะครับประมาณนี้ครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนช่วงสิ้นไตรมาส3เนี่ยจริงๆแล้ว utilization rate ของโรงกลั่นเนี่ยยังไม่สูงนะครับแต่พอ demand มันเริ่มเข้ามาในช่วงของการเตรียมการ restock ก่อนหน้าหนาวรวมถึง demand พิเศษที่มาจากแก๊ส and coal switching to oil เนี่ยนะครับมันก็ดันทำให้ค่าการกลั่นเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับพอค่าการกลั่นมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยก็เริ่ม ramp up กำลังการผลิตนะครับเพราะว่าแก๊ปเนี่ยจากเดิมที่เจ็ตฟิลหรือว่าดีเซลเนี่ยที่เคยถ่างอยู่ช่องมัน4เหรียญเนี่ยมันถ่างขึ้นไป10กว่าเหรียญเนี่ยโรงกลั่นมันก็แรมอัพกำลังการผลิตเลยเพราะมันส่งออกได้นะครับตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ซัพพลายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะหลังจาก1เดือน2เดือนผ่านไปเราก็เลยค่ากันกันที่เคยขึ้นไป7 8เหรียญเนี่ยมันร่วงลงมาปึ๊บลงมาอยู่ที่3เหรียญสักประมาณ2วีคที่แล้วพอ3เหรียญเนี่ยโรงกลั่นก็บอกไม่คุ้มแล้วก็เริ่มชะลอการรันลงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กลับลงไปต่ำเหมือนในอดีตแต่ว่าด้วยความพอมันชะลอการรันลงปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าสเปดเริ่มหาอีควิลิเบียมมันก็กลับขึ้นมายืนแถวๆประมาณสัก GRM แถวๆสัก5เหรียญ 4-5 เหรียญได้ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันเริ่มเป็นจุดที่จะเริ่มสเตเบิลแล้วนะครับพอมันเข้าไปในไตรมาส1เนี่ยมันอาจจะพักตัวลงมาอยู่แถวๆสัก4เหรียญนะครับเพราะว่าพอหมดหน้าหนาวอะลงกลั่นมันจะเริ่มชัตดาวน์นะครับแต่พอมันเริ่มจะเข้าสู่ diving season ในไตรมาส2เนี่ยค่าการกลั่นมันก็จะกลับขึ้นใหม่ๆนะครับครับrisk ของพวกโควิดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ demand risk นะครับใช่ว่าจะกลับเข้ามาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้หรอกครับมันอาจจะเป็น negative
อาจจะทำให้ค่าการกันปรับตัวลดลงมาบ้างแต่เทรนด์ใหญ่ๆอ่ะเราเชื่อว่า worst ของโควิดผ่านมาแล้วใช่ครับโอเคชัดเจนมากประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับ